ใครมาเคาะวะใครมาแก้นักหนาวะหล่อไอ้พี่เออออกมาเลยกูมาถึงหน้าบ้านมึงละโอเคโอเคกูรอหน้าบ้านนะเฮ้ยปักมันจริงมันได้มาเคาะหน้าต่างบ้านกูไหมก็ไม่กูก็เพิ่งมาถึงเออมันใครมาเคาะหน้าต่างกู 2-3 รอบเลยเออคงเป็นเด็กแถวบ้านแหละนะไปก่อนเมื่อไหร่จะมากันวะเนี่ยมากันได้นะตัวนี้ปั๊กกับทีเอารถยนต์มาไงเราจำเป็นจะต้องเดินเข้าไปเพราะว่าเข้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรารีบเข้าไปเอากระเป๋ากันก่อนเลยดีกว่าพี่กลัวกระเป๋าพี่หายวะโอเคงั้นกับท่านไปเดินก็เดินเดี๋ยวของหายเวงมากเลยอ่ะปั๊บรีบเข้าไปเอากระเป๋ากันเลยวะเฮ้ยปั๊บช่วยสะพายกระเป๋าให้ดิจะปวดคอเจ้าไหนกระเป๋าก็ไม่ได้หนักเลยดิตัววะจริงเหรอวะตอนนี้ยังปวดอยู่ไหมเฮ้ยสองคนนี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเถียงกันไปเอากระเป๋ากันก่อนไปจะถึงหรือยังเนี่ยทำไมมันไกลจังผมหาอยู่งานกับตันมืดมากเลยอ่ะโหอย่างนี้กระเป๋ามันจะอยู่หรือเปล่าเนี่ยลองเข้าไปนิดนึงกับตันไงบ้างพี่ตันปวดทำไม่หายเลยเออไปรีบไปก่อนเฮ้ยข้างหน้ากับตันบ้านหลังนี้ตันเดี๋ยวมีอะไรปั๊กเนี่ยกระเป๋าอยู่ตรงนี้เอง
ทีนบอกพักว่าเดี๋ยวมันจะรอข้างนอกมันไม่กล้าเข้าไปโอเคงั้นก็เดี๋ยวยืนรออยู่ตรงนี้ข้างหน้านี้ก็ได้เดี๋ยวกันจะเข้าไปเอากับพักโอเคนะโอเคได้ครับพี่เฮ้ยกระเป๋าโอเคกระเป๋าอยู่ทางบอกแล้วถึงไม่ซึ้งในต้นถึงกล้องอยู่เปิดโล่งใจพี่เจอแล้วเจอแล้วกระเป๋ายังอยู่กระตันกระตันมาดูอะไรนี่เด้อเกิดอะไรมีอะไรพี่ทำไมทำหน้าแบบนั้นอ่ะพี่อย่าเร็วผมกลัวเอาไงดีวะครับบอกทีว่าอย่าเพิ่งบอกดีกว่าเดี๋ยวออกไปจากที่นี่กันกำลังก็คิดว่างั้นเหมือนกันไม่มีอะไรพี่เดี๋ยวเก็บของแล้วเตรียมออกไปกันเถอะพี่พี่เมื่อกี้มึงรู้สึกยังไงบ้างวะปวดตัวหมดเลยไม่ปวดลุกเลยแล้วตอนที่มึงไปฉี่เมื่อเช้าตรงนั้นน่ะมึงขอเขามาเขายังลืมเลยเอ้าพี่ไปฉี่แล้วไม่บอกไม่กล่าวเขาเหรอเอางี้เดี๋ยวเราไปขอขมาเขาก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราไปทำบุญกันเพิ่มเติมดีกว่าน่าจะโอเคอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขอขมาแล้วก็รีบกลับกันก่อนดีกว่าพวกเราโอเคพี่เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เราไปทำบุญกันด้วยนะได้ครับพี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของพวกเราเพิ่มเติมในวันนี้อีกแล้วโอเคพี่มาครับวันนี้ก็ขอใจมากที่ไปเป็นเพื่อนกับการเอากระเป๋าคืนไม่เป็นไรกันเลยเดี๋ยวทำไมแล้วพวกเรานี่แย่เลยอ๋อแล้วพี่กับตันมีท้าวเวสสุวรรณอันนี้เดี๋ยวให้พี่พกติดตัวเอาไว้ก่อนนะพกติดตัวเอาไว้ก่อนนะพี่พรุ่งนี้ก็อย่าลืมไปทำบุญกันด้วยนะจะได้ปลอดโปร่งแล้วก็ได้โชคดีกว่านี้กับตันก็แนะนำได้แต่เพียงเท่านี้ก็พอนะพี่นะได้ครับพี่โอเคงั้นเดินทางปลอดภัยเจอกันพรุ่งนี้นะพี่ขอบคุณมากครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวกลับกันเลยดีกว่าป้าขับรถดีๆนะครับผมโอเค
ับมาแล้วเหรอครับไปไหนมาไปถ่ายคลิปมาครับน้าเห็นใครไม่รู้มายืนอยู่ข้างห้องพีเป็นผู้หญิงอ่ะใช่เพื่อนหรือเปล่าไม่เนียนะช่วงนี้ก็ไม่มีใครมาหาเลยโอเคงั้นนะว่าเดี๋ยวถ้าพีมีเวลาว่างนะไปทำบุญซะหน่อยนะได้ครับนะแต่ว่าพรุ่งนี้จะไปทำบุญพอดีเลยงั้นก็ดีละถ้ามีอะไรก็มาบอกน้าแล้วกันนะแต่ว่ายังไงช่วงนี้ตอนกลางคืนก็อย่าเพิ่งออกไปไหนนะพยายามอยู่บ้านก่อนครับนะขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันซื้อเทียนกับดอกไม้มาเพื่อไปถวายพระกันแล้วแต่ว่ามีอยู่อย่างนึงกัปตันอยากจะรู้ว่าเราจะซื้อเป็นสังฆทานไปถวายพระดีไหมกัปตันจำตอนที่เราไปบวชได้ไหมอืมอาคิดว่าถ้าเราซื้อเป็นพวกยาเลยได้ไปตามร้านยาอย่างนี้แล้วของใช้ก็คือซื้อตามร้านเลยแบบเลือกเลยกัปตันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราไปที่ร้านขายยากันเลยก็ได้พี่ว่างไหมว่าครับพี่พักเที่ยงพอดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปกับกัปตันเลยเอายาเอามาประจำบ้านนะครับเอาไปถวายเป็นสังฆทานนะครับครับผมรับเป็นผู้กลุ่มโรคไอ้กลุ่มอาการโรคเลยเนาะก็คนสูงอายุได้ค่ะยาฆ่าน้ำขาวยาหอมขับลมอะไรนี่นะยาหอมได้ครับงั้นจัดให้ผมสักชุดนึงนะได้ค่ะพี่คนสูงอายุนี่ได้ได้หมดเลยใช่ไหมเอาแหวนมาจังเอามาถามกล้องโอเคพี่เดี๋ยวเราไปรับป้าเลยป้าน่าจะรออยู่แล้วสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนังสั้นเรื่องล่าสุดของพวกเรานะครับก็จะมาบอกเรื่องราวของบทสรุปเรื่องนี้ว่ามันเป็นมายังไงทำไมถึงเกิดมาเป็นเรื่องนี้ได้ใช่เหตุผลที่เราหยิบยกเอาเรื่องราวนี้ม
าให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันนะครับว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่พวกเราเนี่ยจดจำแล้วก็ค่อนข้างที่จะฝังใจเป็นเรื่องราวแรกๆช่วงแรกๆที่ได้ทำรายการเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเรื่องค้นหาสถานที่แล้วก็เกี่ยวกับการสำรวจอย่างเต็มตัวของพวกเรานะครับจะเริ่มยังไงดีน้องบาร์กว่าไงจะเริ่มจากการที่ว่าเราได้นัดหมายกันว่าเราจะไปเนี่ยสถานที่แห่งนี้เพราะช่วงนั้นเราเป็นเหมือนมือใหม่ในการสำรวจพื้นที่ความรู้อะไรอย่างเงี้ยคำพูดวาจาอะไรของเราก็อาจจะยังเป็นมือใหม่เข้าไปในสถานที่เนี่ยแม้ว่าสถานที่นั้นเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่ดูลึกลับดูน่ากลัวแต่ว่าด้วยความที่เป็นมือใหม่ของพวกเราเนี่ยก็ทำให้พวกเราเนี่ยได้เจอเหตุการณ์ที่เป็นเอฟเฟกต์นะใช่ครับน้องพีส่วนตอนนั้นน้องพีก็ยังเหมือนเป็นครั้งแรกเลยยังไม่ได้ระวังคำพูดอะไรมากแล้วก็สิ่งที่แสดงออกมาเนี่ยก็ทำให้น้องพีเนี่ยได้พบเรื่องราวที่ชวนสยองขวัญตามกลับมาด้วยนะครับเพื่อนๆก็เป็นสิ่งที่บอกอยู่แล้วในตัววิดีโอเนี่ยว่าเกิดเรื่องราวกับน้องพีอย่างไรบ้างแต่ว่าด้วยเหตุผลบางอย่างที่เป็นเทคนิคการถ่ายทำรวมถึงอุปสรรคในการที่จะเอาตรงกับเรื่องราวจริงๆเนี่ย 100% มาเสนอเพื่อนๆเนี่ยก็ทำได้ยากเราจึงดัดแปลงเนื้อหาบ้างเล็กน้อยนะเพื่อนๆที่ตอนที่น้องพีเนี่ยกลับไปบ้านเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน้องปาตอนนั้นน้องพีมาเล่าให้ฟังว่าที่บ้านเขาบอกว่าเขาถามว่าพีไปไหนมาทำไมเหมือนได้กลิ่นเหม็นสาบอะไรแปลกช่วงกลางคืนใช่เหมือนที่บ้านเขาเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีขาวมายืนรออยู่หน้าบ้านเป็นชาวต่างด้าวแล้วกันเพื่อนๆเป็นชาวต่างด้าวซึ่งเขาไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาไทยได้กับคนในบ้านเนี่ยทำให้เขารู้ว่าเป็นชาวต่างด้าวแล้วก็ใส่ชุดคลุมท้องกลมมาเลยแหละครับแล้วก็แล้วพีทางบ้านพีเขาได้สนิทสนมกับทางวัดเป็นส่วนใหญ่เลยรู้จักกับพระใช่แล้วก็วันนั้นน้องพีพอรุ่งเช้าของคืนนั้นที่บ้านเขาเจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วเขาก็ได้มาที่วัดกันมาทำบุญให้กับน้องพีแล้วก็เหมือนกับต่อดวงชะตาสะเดาะเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ท่านเลยทักว่าพาใครมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้พาเขาไปส่งก็คือเป็นดวงวิญญาณที่ติดตามน้องซึ่งพวกเราเองเนี่ยเอาจริงตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกนะรู้สึกแต่ว่าไม่ได้แบบเหมือนกับคิดว่าดวงวิญญาณจะติดตามน้องพีเนี่ยโดยเป็นการส่วนตัวเลยใช่เพราะว่าคืนนั้นที่เราไปถ่ายทำก็เหมือนแบบว่าพอเสียงอะไรนิดอะไรหน่อยเราก็ทักไปเรื่อยคือเราไม่ได้ระแวดระวังเรื่องคำพูดคำจาเท่าไหร่ตอนนั้นเพราะว่าเรายังเป็นมือใหม่แล้วก็ขาดประสบการณ์มากๆเลยใช่ครับเลยแบบน้องพีอาจจะเป็นคนที่พูดแบบพูดอะไรไม่ได้คิดด้วยช่วงนั้นเพราะว่าพีนี่ก็มือใหม่เลยพูดอะไรก็เลยไม่ได้ระวังคำพูดนิดนึงแล้วอาจจะเป็นผลกระทบจากตรงนี้ทำให้ดวงวิญญาณเนี่ยไม่พอใจแล้วก็ติดตามน้องพีซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอครบอายุ20เนี่ยก็อย่างที่เพื่อนๆบางคนรู้นะครับว่าอยู่ในช่วงที่อาจจะมีดวงตกใช่ใช่ดวงอ่อนนะครับเพราะว่าพบวัยที่จะสามารถบวชเรียนได้ก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่พระท่านทักขึ้นมาว่าช่วงนี้เขาอยู่ในช่วงดวงอ่อนนะก็พอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ไปทำการขอขมาอย่างที่เราเคยลงคลิปไปให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันก็หนึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะหยิบยกนำมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันก็คือเป็นเรื่องราวของสถานที่หนึ่งซึ่งมีเหตุการณ์น่ากลัวสยองขวัญเลยแหละโดยที่เราไปในพื้นที่ร้านค้าเนี่ยแล้วก็ไปพบเจอกับคนคนนี้โดยบังเอิญอยู่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเขาก็ได้พูดคุยแล้วก็บอกเราเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเจอในตอนกลางคืนณสถานที่แห่งนั้นทำให้เราเนี่ยเข้าไปเพื่อค้นหาแล้วก็ได้อุทิศกุศลให้กับดวงวิญญาณนั้นคิดว่าน่าจะดีขึ้นไม่มากก็น้อยเพื่อนๆตอนนั้นเนี่ยเราก็ทำช่องลักษณะแบบนี้มาได้สักพักใหญ่ละความรู้ที่พวกเราเก็บสะสมประสบการณ์เนี่ยก็ทำให้พวกเราเนี่ยทำตรงนั้นได้นะก็เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ที่เราลงไปให้ดูเนี่ยก็เป็นช่วงเรื่องราวของเมื่อ2ปีก่อนนี้ช่วงแรกๆเลยก็เกิดสงครามเล็กๆก็ยังถือว่ามือใหม่มากสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วถ้า
ห็นว่าตรงไหนมันรู้สึกว่าควรติก็คือติจัดมารับได้รออยู่คือเราจะได้เอาไปพัฒนาต่ออันไหนที่ต้องการที่จะชมอันนี้ก็ด้วยนะอย่าลืมครับเป็นใจครับถือว่าเราเป็นมือใหม่ในการที่ว่าจะเริ่มทําในสิ่งนี้แต่เราก็ไม่ทิ้งนะในเรื่องการที่จะออกไปสำรวจในพื้นที่ต่างๆอีกใช่ๆก็สถานการณ์ในสมุยตอนนี้ก็ค่อนข้างแย่ใช่ก็เราก็เลยต้องมาทําแนวนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผู้คนก่อนใช่หรือว่าสิ่งใดที่พวกเราเนี่ยพอที่จะปรับปรุงได้แก้ไขได้ที่เพื่อนๆต้องการดูที่เรานำเสนอให้กับเพื่อนๆเนี่ยก็แนะนำกันเข้ามานะครับใต้คลิปวิดีโอที่พวกเราเนี่ยลงไว้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันทุกๆคลิปคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเราอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็เรื่องนึงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์กับวิดีโอหน้านะครับอยากให้เพื่อนๆคอยติดตามว่าจะเป็นเกี่ยวกับสถานที่ไหนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวรอติดตามเลยครับจะทำให้มันออกมาดีที่สุดเต็มความสามารถที่สุดเท่าที่ป้าสัญญาแล้วจะทำได้สุดยอดกัปตันก็มีกำลังใจนะสำหรับทีมงานที่พร้อมแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำวิดีโอในรูปแบบแบบนี้เพราะว่ามันท้าทายความสามารถส่วนเรื่องหน้าใครจะเป็นพระเอกนี่ต้องคอยติดตามครับใครจะเป็นเพื่อนคอมเมนต์มาบอกได้เลยว่าอยากให้ใครเป็นตัวร้ายอยากให้ใครเป็นตัวเอกใครอยากให้ใครเป็นอะไรในเรื่องหน้าเจอกันคอยแบบว่าเหมือนว่าเก็บเกี่ยวความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นมาได้เต็มที่ปั่นหัวกันเลยโอเคก็เพื่อนๆก็เอาไว้พบกันในคลิปวิดีโอหน้าเรื่องหน้านะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็น้องพีต้องขอกราบขอบพระคุณแทนน้องพีด้วยเพราะว่าวันนี้เขาติดภารกิจก็เลยมาอัดคลิปจบกับพวกเราไม่ได้นะครับโทรหาไหมว่าทำอะไรอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรบกวนเปล่าๆน้องไว้น้องพีทํางานได้อย่างแบบสบายใจเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวกําลังแบบสมมุติว่ากําลังตัดหญ้าอยู่เนี่ยตัดหญ้าอยู่เฮ้ยทําไมไม่โทรชวนวะไอ้โทรไปแล้วน้อยใจโทรมาบอกว่าโทรกลับมาบอกว่าตัดหญ้าเอาโทรศัพท์ไว้ใต้บ่อเดี๋ยวเออแน่ๆๆเดี๋ยวเค้ามันแบบเสียสมาธิใช่ๆโอเคก็สัญญาไว้แล้วกับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับดูบรรยากาศเพื่อนๆนี่วัดแหลมสอเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเกาะสมุย